รวบรวมความกล้าที่จะพูดคุยแนวทางรับมือกับเจ้าหนี้ยังไงดีมีใครกำลังลำบากใจที่จะพูดคุยกับเจ้าหนี้อยู่หรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับหลายคนรู้สึกท้อแท้ใจเมื่อต้องจัดการกับภาระทางการเงินแต่มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการพลิกสถานการณ์นี้ขั้นตอนที่1คือการเตรียมตัวการมีข้อมูลนั้นคือพลังครับและการเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของตัวเพื่อนๆเองเป็นสิ่งสำคัญโดยเราจะทำการรวบรวมเอกสารทางการเงินใบเสร็จและรายการเดินบัญชีทั้งหมดของเราตรวจสอบอย่างละเอียดให้เราเข้าใจว่าเราติดหนี้ใครบ้างติดหนี้เท่าไหร่และกำหนดชำระเมื่อไหร่สิ่งนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อเริ่มการสนทนากับเจ้าหนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองโปรดจำไว้ว่าเจ้าหนี้ก็เป็นคนเหมือนกันและพวกเขามักชื่นชมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์เราไม่ใช่คนแรกที่เป็นหนี้และแน่นอนก็ไม่ใช่คนสุดท้ายมันเป็นสถานการณ์ที่หลายล้านคนต้องเผชิญอยู่ในทุกวันในตอนนี้เข้าใจว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทางการเงินเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาและนั่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องครับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดคุยกับเจ้าหนี้ยึดหลักความซื่อสัตย์และชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเพื่อนๆอธิบายสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันและแผนการชำระหนี้ของเราซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะได้แผนที่เคลียร์เรื่องการเงินจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสองฝ่ายก็ได้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอื่นๆหรืออยากเล่าประสบการณ์ของตัวเองในการเจรจาเจ้าหนี้มาคอมเมนต์ด้านล่างแลกเปลี่ยนให้พวกเราได้ชมกันนะครับ